ชินโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสเพลง Super Valentine นะครับของวง Super Valentine นะครับเจนนุ่นโบนะครับเพลงนี้ผมจะมาแนะนำในแบบคลิปที่ผมเคย cover ไปนะครับเนื่องจากกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากผมจะมาแนะนำเป็นท่อนสั้นๆนะครับเพลงนี้นะครับอย่างที่ได้ดูไปต้นที่ต้นคลิปนะครับจะมีหลักๆเบสจะเล่นอยู่4ท่อนนะครับหลักๆของในคลิปนะครับอันนี้ไม่อ้างอิงจากเพลงจริงนะครับอันนี้เอาแค่สั้นๆพอเพราะว่าที่เขา cover ใน TikTok เขาจะประมาณนาทีนึงนะครับอันนี้ผมก็ cover ประมาณทีนึงนะครับอ่ะโอเคเพลงนี้ตั้งสายลบ effect นะครับก็คือลดลงครึ่งเสียงทุกสายแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนำในฟังก์ชันการเล่นเบส4สายนะครับซึ่งตอน cover เนี่ยผม cover ไปตอน5สายตอนนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเบส5สายอาจจะแบบว่าเอ้ยงงจังอะไรอย่างงี้ผมก็เลยย้าย position ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้แทนเพื่อให้เล่นได้กับเบส4สายนะครับอ่ะคราวนี้ตั้งสาย effect เสร็จแล้วนะครับอันนี้เพลงนี้อยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับช่องหลักๆของเพลงนะครับช่องหลักๆจะมีอยู่แค่ pattern ตรงนี้เองนะครับเนี่ยไม่เกินนี้เลยนะครับในคลิปผมมีอยู่ประมาณ8 1 2 3 4 5 6 7 8 8ช่องนะครับก็คือช่องที่2กับช่องที่4นะครับอ่ะโอเคท่อนแรกสุดนะครับเริ่มเพลงมาที่มีกองกับเบสนะครับจะเล่นประมาณนี้นี่สำหรับส่วนท่อนอินโทรนะครับอ่ะท่อนอินโทรนะครับก็คือสาย2ช่องที่4แล้วก็มาสาย3ช่องที่4แล้วก็สาย2ช่องที่2แล้วก็4แล้วก็ซ้ำที่ช่องที่4ทีหนึ่งสาย2นะครับแล้วก็มาสาย1ช่องที่2 1แล้วก็มาสาย2ช่องที่4แล้วก็สายที่3ช่องที่4แล้วก็สายที่2ช่องที่2 4คลิปนี้อาจจะอธิบายเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมอธิบายช้าๆเนี่ยผมจะงงเองนะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงลองดูแล้วลองไปกอดูนะครับเดี๋ยวความยาวคลิปมันจะยาวแล้วมันจะยิ่งงงครับพอมาครึ่งหลังนะครับอันนี้ย้ายสายลงมาสายที่1นะครับเล่นคล้ายๆเดิมเลยเริ่มที่ช่องที่4นะครับแล้วก็มาสาย3ต่อมานะครับเรามาสาย1ช่องที่2แล้วช่องที่4พอมาช่องที่4เสร็จจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาช่องที่2ที่1แล้วมาสาย2ช่องที่4แล้วก็มาสาย3ช่องที่4แล้วมาสาย2ช่องที่2ช่องที่4ฟังอาจจะงงนะครับลองดูนิ้วประกอบไปด้วยช้าๆผมอาจจะพูดผิดนะครับคราวนี้รวมการท่อนอินโทรจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับท่อนที่กีตาร์โซโล่มาแนว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 จะเป็นจะเริ่มเดินเบสเยอะละจะเป็นประมาณนี้ครับเริ่มที่สาย2ช่องที่4แล้วก็สาย3ช่องที่4แล้วก็มาสาย2ช่องที่2 4
แล้วก็คราวนี้ส่งเข้ามาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสายนะครับก็จะเป็นส่งด้วยตัวนี้นะครับสาย3ท่อนที่4สาย2ท่อนที่2แล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นสายนี้ครับสายที่3ช่องที่4หรือว่าสาย4ช่องที่4สาย3ช่องที่2ช่องที่4จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ซ้ำลูกนี้ประมาณ3รอบครับแล้วก็จบด้วยลูกเดิมเลยแต่ย้ายสายลงไปเริ่มที่สาย3ช่องที่ช่องที่4แล้วก็สาย2ช่องที่2ช่องที่4โอเคคราวนี้เดี๋ยวลองดูท่อนที่กีตาร์โซโล่มาแล้วนะครับช้าๆลูกต่อมาคือเจนค่ะโบค่ะหนูชื่อเจนแล้วก็มากับนุ่นแล้วก็มากับโบอันนี้จะเป็นเล่นแบบคล้ายๆกันนะครับอันนี้จะเล่นยาวๆเลยน่าจะประมาณ7 6หรือ7รอบเนี่ยครับจะเป็นตรงนี้เริ่มที่สาย1ก่อนตรงนี้นะครับช่องที่2แล้วก็มาสาย2ช่องที่2แล้วก็ทำให้ออนนะครับก็คือดีดตบไปให้มันออนไปช่องที่4แล้วก็มาสาย1ช่องที่2จะแพทเทิร์นนี้วนไปนะครับตึ๊ด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 ึ๊แล้วก็มาถึงตรงที่เปลี่ยนนะครับจะเป็นตัวนี้แฮมเมอร์ออนเหมือนเดิมครับแล้วมาสาย1ช่องที่4จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตูตึสาย2ช่องที่2สาย1ช่องที่4สาย2ช่องที่2แล้วก็สาย3ช่องที่4สาย2ช่องที่2สาย2ช่องที่4ชัดดูตามนะครับถ้าผมพูดผิดยังไงพยายามดูนิ้วนะครับเพราะว่ามันอธิบายค่อนข้างยากครับเบสเดินตลอดจริงๆเล่นวนไปอย่างนี้3คนเลยครับเจนนุ่นโบนะครับผมลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับไอ้ท่อนที่แนะนำสมาชิกแต่ละคนนะครับจะเล่นหมดกันหมดเลย3คนนะครับประมาณนี้แล้วพอครบ1ชุดก็จะวนต่อไปเลยครับคราวนี้ท่อนต่อมานะครับก็จะเป็นท่อนซุปเปอร์วาเลนไทน์ลา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 หมอมาเต้นนะครับก็จะร้องท่อนนี้2ท่อนนะครับคราวนี้จะไบเบทเหมือนกันเลยก็จะเป็นโอเคอันนี้ก็เริ่มที่สาย2ท่อนที่4สาย3ท่อนที่4สาย2ช่องที่4แล้วก็สาย3ช่องที่4สาย2ช่องที่2ช่องที่4สาย3ช่องที่4แล้วคราวนี้ก็ข้ามมาสาย1ช่องที่4แล้วก็สาย2ช่องที่4สาย1ช่องที่4แล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมครับสาย2ช่องที่4สาย1ช่องที่4แล้วก็มาสาย2ช่องที่2แล้วก็สาย3ช่องที่4สาย2ช่องที่2ช่องที่4อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปช้าๆกันI'm not sure if you're going to be able to do that.
แต่คราวนี้พอเราเล่นต่อกันเนี่ยมันจะมีการย้ำโน้ตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบต่อกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็หมดแล้ว4ท่อนที่ผมจะมาแนะนำนะครับอาจจะฟังแล้วดูแล้วงงนะครับยังไงต้องขออภัยเพราะว่าเบสเดินตลอดแล้วก็ค่อนข้างอธิบายยากนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นช้าๆให้ทุกท่านดูทั้งครบทั้ง4ท่อนเลยแล้วแบ่งกันเป็น4ท่อนนะครับ4ท่อนหลักเริ่มจากท่อนแรกครับท่อนเริ่มนะครับช้าๆนะครับอันนี้จะไม่อธิบายแล้วอาจารย์นี้จะเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับก็คือันนี้คือท่อนอินโทรนะครับที่มีแค่กองกับเบสต่อมาท่อนที่กีตาร์โซโล่ส่วนขึ้นมานะครับแนว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 จะเป็นวันนี้ต่อมาท่อนแนะนำสมาชิกนะครับเจนนุ่นโบนะครับต่อมาท่อนลา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 มามามาลามาเราบอกมาเต้นซุปเปอร์วาเลนไทน์ซุปเปอร์วาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเล่นเหมือนกันเลย2ท่อนอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะดูแล้วเข้าใจหรือว่าจะเป็นแนวน่าจะเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาอยากให้สอนเพลงนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครสงสัยยังไงก็ลองไปดูที่ต้นคลิปประกอบนะครับแล้วก็มาดูคำอธิบายว่าเล่นช่องไหนสายไหนอะไรยังไงนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจทำมากเลยนะครับเพราะว่ามันอธิบายยากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับทางดนตรีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้